จ้าหน้าที่เรือนจำกลางจังหวัดเชียงรายเข้าแจ้งความกับตำรวจสายตำรวจภูธรแม่ยาวหลังผู้ต้องขังหลบหนีจากพื้นที่กักกันโรคแดนแรกรับเรือนจำกลางจังหวัดเชียงรายจำนวน3รายโดยอาศัยจังหวะผู้คลุมเผลองัดฝ้าเพดานห้องขังอาคารชั่วคราวหลบหนีล่าสุดตามจับกุมตัวได้แล้ว1รายเหลืออีก2รายอยู่ระหว่างหลบหนีเป็นชายอายุ28ปีและ33ปีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยพบการติดเชื้อโควิด -19 แบบกลุ่มก้อน10คลัสเตอร์กระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอโชคชัยปักธงชัยสูงเนินสีคิ้วปากช่องและอำเภอโนนไทยอยู่ระหว่างเร่งควบคุมการระบาดเพิ่มขณะที่ยอดติดเชื้อใหม่วันนี้เพิ่มอีก396รายเสียชีวิตเพิ่มอีก3รายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาตรวจเยี่ยมและส่งมอบนวัตกรรมห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนที่พร้อมหน้ากากป้องกันเชื้อโรคประสิทธิภาพสูงโดยฝีมือคนไทยจากการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติณโรงพยาบาลบุษราคัมซึ่งมีราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศหลายเท่าตัวโดยมีมาตรฐานที่ไม่แตกต่างกันเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์รับมือกับวิกฤตโควิด-19